بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับก่อนอื่นก็ขอชูโกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะวันนี้เราเจออีกครั้งนะครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ก็ประมาณตกเดือนละหนึ่งครั้งนะฮะที่คลองหนึ่งนะครับคลองหนึ่งปทุมธานีนะเราเปลี่ยนเวลานิดหนึ่งพี่น้องนะครับปกติจะบรรยายกลางคืนนะผมจะทำงานกลางคืนเป็นหลักนะส่วนใหญ่นะแต่วันนี้แล้วก็ที่นี่เนี่ยน่าจะเป็นบรรยายช่วงประมาณนี้นะครับหลังอัสรีก็เกือบ5โมงนะอัสรีนะฮะเราชาวละนะครับเราก็อัสรีตามมัซฮับอิมามบูฮานิฟะห์นะฮะมัซฮับอันฟีเราเลทนิดนึงนะพอเลทนิดนึงเนี่ยพอดีเลยนะ5โมงเราเลยว่าวันนี้นะครับพี่น้องก่อนที่จะพูดจะบรรยายให้กับพี่น้องเตือนตัวผมและพี่น้องอีกนะครับว่าอินนัมอะมาลุบินิยัตแท้จริงอามานทั้งหมดอยู่ที่การตั้งเจตนารมณ์ของเรานะฮะวันนี้นะครับหัวข้อที่จะบรรยายและพูดคุยกับพี่น้องชีวิตเราจะอยู่เพื่อใครหรือเป้าหมายชีวิตเราจะเดินไปทางไหนแน่นอนครับพี่น้องด้วยกับสติปัญญาของมนุษย์เนี่ยเราไม่สามารถจะคิดได้นะครับว่าเราต้องการอะไรในมนุษย์แต่ละคนเพราะมนุษย์แต่ละคนพี่น้องที่รักสติปัญญาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีขอบเขตจำกัดในความคิดมนุษย์ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอีกหนึ่งวินาทีข้างหน้าเขาจะได้หายใจหรือไม่นะวันพรุ่งนี้ เขาจะมีหรือไม่มนุษย์ไม่สามารถและไม่มีใครรู้เลยแม้แต่คนเดียวด้วยความเมตตาจากอัลลอฮ์ครับพี่น้องอัลลอฮ์ส่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาอัมบียะนบีทั้งหลายลงมายังโลกเนี่ยไม่ได้มาสอนให้มนุษย์เขาเรียกอะไรพี่น้องหาหนทางในความร่ำรวยไม่ได้มาสอนมนุษย์ให้หาทางรอดในชีวิตในดุนยาพี่น้องสังเกตนะว่าชีวิตดุนยาเนี่ยยังไงก็รอดโควิดบ่นแทบตายอ่ะพี่น้องเงินไม่มีงานไม่มาเราก็รอดมาถึงวันนี้ได้ตังก็ไม่มีงานก็ไม่มีนะพี่น้องทรัพย์สินทรัพย์สมบัติค่าเทอมลูกอะไรต่างๆลองย้อนไปเมื่อตอนโควิดแรกๆสิครับเราเครียดว่าจะอยู่ยังไง จะกินยังไงค่าเทอมลูกค่าอะไรต่างๆเราอยู่ถึงวันนี้ได้พี่น้องผ่านมายังไงอ่ะ3เดือนผ่านมายังไงอ่ะครับพี่น้องเกือบ4เดือนกว่าดุนยาเนี่ยยังไงอัลเลาะห์ก็ต้องให้รอดแต่ความมากความน้อยของริสกีปัจจัยยังชีพ ไม่เท่ากันสำหรับมนุษย์นั่นคือบททดสอบทั้งหมดเลยบรรดานบีส่งลงมาพี่น้องครับอัลลอฮ์ไม่ได้ให้มาสอนเอาชีวิตรอดหรือว่าความร่ำรวยในดุนยาแต่เป้าหมายที่สูงสุดลียุซฮิรูอัลดีนคุลลิฮุวัลลซีอัรซะลารอซูลฮูบิลฮุดาวะดีนิลฮักพระองค์คือผู้ที่ส่งรอซูลของพระองค์มาด้วยกับทางนำนั่นคือศาสนาในยะถ้าคนไม่มีอิสลามถ้าคนไม่รู้เรื่องราวของศาสนาเขาจะหาคำตอบของชีวิตตัวเองไม่ได้ว่าเราต้องการอะไรจริงไหมครับพี่น้อง ถ้าเราไม่มีศาสนาอย่างเดียวนะถ้าเราไม่เชื่ออัลลอฮ์อย่างเดียวนะผมรวยแล้วป่านนี้พี่น้องหลายคนก็รวยเราจนเนี่ยพี่น้องตังก็ไม่มีกินเงินก็ไม่มีใช้เงินเดือนเดือนหนึ่งทำเงินเดือนทำงานจบหนึ่งเดือนได้หมื่นกว่าบาทใช่ไหมจบปริญญาตรีเข้าบริษัทได้หมื่นกว่าบาทเอ้ายังเก่งๆตำแหน่งสูงเอ้า30,000-40,000พี่น้องดูลองขายยาบ้าสิครับแต่อย่าเพิ่งตัดต่อคลิปนะเดี๋ยวมันตัดต่อคลิปยุ่งเลยบอกอาจารย์ปั๊บชวนขายยาบ้าเข้าคุกกันทั้งบางเลยนะผมไม่ไปคนเดียวแน่นอนนะทำไมไม่ขายยาบ้าพี่น้องเม็ดละร้อยกว่าด้วยซ้ำเดี๋ยวนี้อาจจะถูก
แต่ก่อนพี่น้องไม่ขายบางทีบางคนเป็นแสนเป็นล้านได้เงินทรัพย์มหาศาลบอกอย่างเดียวที่มุสลิมไม่ทำที่เราไม่ลงไปขายที่เราไม่ลงไปยุ่งเพราะเราเชื่อมั่นว่าริสกีปัจจัยยังชีพทั้งหมดทั้งปวงนะพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็นผู้ให้ตามฮิกมัตและความประสงค์ของอัลลอฮฺตะอาลาดังนั้นถ้าไม่มีศาสนาอย่างเดียวที่มาดึงในหัวใจเรานะพี่น้องเราไม่อยู่อย่างจนแน่นอนเราอาจจะปล้นธนาคารไปแล้วก็ได้พี่น้องเพราะโดนจับก็แค่นั้นก็เข้าคุกไงแล้วออกมาจากคุกพ้นโทษแล้วทำไงอ่ะยังไม่ตายเอาปล้นเขาต่อและสุดท้ายทำไมเราไม่ทำอย่างนี้พี่น้องอย่างเดียวที่เรากลัวเรากลัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยบอกพี่น้องว่าอัลลอฮ์ส่งมาในรอซูลเนี่ยอัลฮุดะมีศาสนาเพื่อมาบอกแก่มนุษยชาติทางนำวะดีนิลฮักและศาสนาแห่งสัจธรรมนบีจึงส่งมาบอกมนุษยชาติและมาสอนเป้าหมายว่าเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นคนแล้วอยู่บนดุนยาอยู่เพื่ออะไรและสุดท้ายเจ้าจะกลับไปที่ใดตรงนี้แหละครับพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งรอซูลมาเนี่ยจึงมาบอกกับมนุษยชาติเป้าหมายว่าเขามีที่มาเขามีเหตุผลในการอยู่และสุดท้ายเขามีบั้นปลายที่เขากลับคนรวยเศรษฐีพันล้านคนจนไม่มีตังค์เลยแม้แต่บาทเดียวนอนใส่เสื้อผ้าตัวละเป็นหมื่นพี่น้องครับกับใส่เสื้อผ้าตัวละร้อยกว่าบาทแต่ทั้งหมดทั้งปวงอัลลอฮ์บอกว่าอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนกลับสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมดเลยชีวิตเราวันนี้พี่น้องครับเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทำมาหากินเพื่อได้สตังค์เพื่อแก่แล้วก็ตายถ้าชีวิตมนุษย์เป็นอย่างนี้นะครับพี่น้องเกิดมาท่านทำงานท่านหาเงินเป้าหมายท่านเก็บเงินเพื่ออะไรฉันจะได้มีทรัพย์ฉันจะได้ซื้อของฉันจะได้มีความสุขแล้วหลังจากมีความสุขหลังจากซื้อของเป้าหมายท่านคืออะไรต่อไปฉันจะได้มีครอบครัวฉันจะได้มีลูกและหลังจากมีลูกอะไรคือเป้าหมายต่อไปคิดไม่ออกแล้วครับพี่น้องถ้าคนไม่รู้จักอัลลอฮ์สุดท้ายก็อยู่รอวันตายอิสลามเลยมาตรงนี้แหละครับพี่น้องว่าเป้าหมายสูงสุดมนุษยชาติเราจะอยู่ดุนยาเป้าหมายยิ่งใหญ่ที่สุดเราต้องการมารดอตุลลอฮ์ความพอใจจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ยังไงก็ได้ที่ให้อัลลอฮ์พอใจเราใช้ชีวิตยังไงก็ได้ให้อัลลอฮ์พอใจเรากินอะไรก็ได้ให้อัลลอฮ์พอใจในการกินของเราซื้อเสื้อยังไงก็ได้ให้อัลลอฮ์พอใจในการซื้อเสื้อของเราแต่งงานกับใครก็ได้แต่ให้อัลลอฮ์พอใจในการแต่งงานของเราคุยกับใครหรือไม่คุยกับใครก็ได้แต่อัลลอฮ์ต้องพอใจในการหยุดและการคุยของเราเนี่ยเป้าหมายมุสลิมมีแค่นี้เองพี่น้องเป้าหมายว่าทำยังไงให้อัลลอฮ์พอใจเราและคนที่อัลลอฮ์จะพอใจขอบคุณอัลลอฮ์นะพี่น้องที่นบีเราเป็นคนจนที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเป็นคนที่อดหนึ่งมื้อและหิวอีกหนึ่งมื้อหนึ่งวันของรอซูลกินอาหารแค่มื้อเดียวไม่ต้องแปลกใจทำไมรอซูลไม่ลงพุงจนเสียชีวิตถ้าเรากินแบบนบีได้ไม่มีเบาหวานครับไม่มีความดันไม่มีโรคหัวใจแต่ที่ผมพูดมุสลิมมีเป็นชมรมเบาหวานก็มีพวกเราชมรมความดันก็มีพวกเราชมรมหัวใจก็มีพวกเราชมรมเส้นเลือดตีบก็มีพวกเราโรคทุกโรคมีเราหมดเลยแล้วคอยรู้อุมาอยู่ไหนพี่น้องผมพูดได้นะอันนี้ก็ยังทำไม่ได้เหมือนกันบอกแล้วอาจารย์กินได้ไหมวันละมื้อ
ยังทำไม่ได้บอกแบบไม่ต้องแอปเลยประมาณนะบอกแบบไม่ต้องแอปบอกยังทำไม่ได้อินชาอัลลอฮ์นะอย่างน้อยที่สุดลดลงอ่ะพี่น้องนบีผมถึงบอกขอบคุณอัลลอฮ์เพราะรอซูลหิวบ้างอิ่มบ้างรอซูลมีเขาเรียกมีศาสตร์มีเสือใช้ปูนอนแต่รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายกย่องให้เป็นซัยยิดุลมุรซะลีนนายของบรรดารอซูลถ้ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีเรายังไม่ถึงประตูสวรรค์อัลลอฮ์จะไม่อนุญาตให้มาลักเปิดประตูสวรรค์อุมมัตนบีเป็นอุมมัตยุคสุดท้ายนบีเป็นนบีเด็กกำพร้าแต่นบีและอุมมัตท่านอัลลอฮ์จะให้ข้ามสะพานซิรอตเป็นกลุ่มชนแรกนั่นคือการพอใจคนที่อัลลอฮ์พอใจไม่ใช่คนรวยแต่รวยก็ไม่ผิดเพราะคนที่อัลลอฮ์พอใจที่รวยก็มีนบีสุไลมานนบีดาวูดอะลัยฮิมัสสลามยิ่งใหญ่ครอบครองอาณาจักรทั้งโลกซุลกอร์นัยคุมทั้งโลกในดุนยารวยมีอำนาจอัลลอฮ์พอใจจนไม่มีทรัพย์แบบนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ก็พอใจรวยหรือจนไม่เกี่ยวอยู่ที่ว่ารวยแบบไหนแล้วจนยังไงจนแล้วยิงมึงก็ระวังตัวรวยแล้วจองห้องมึงก็ไม่รอดนะซวยทั้งคู่ถ้าพูดภาษาบ้านง่ายๆไม่ปลอดภัยทั้งคู่ดังนั้นเราจึงต้องดูนะครับพี่น้องว่าเดินแบบไหนให้อัลลอฮ์พอใจตรงนี้พี่น้องวินาทีที่เราตายผมเลยบอกว่าใครขี้เกียจละหมาดนะขี้เกียจไหมครับไม่ขยันหรอกหน้าอย่างเราเชื่อผมเถอะครับไม่ขยันหรอกพี่น้อยผมก็ขี้เกียจตามอารมณ์เราเลยนะขี้เกียจจะตายซุบฮ์ช่วงนี้ตีสี่กว่าซุบฮ์แล้วขยันลุกแล้วครับตาหยุดตีสามนอนอร่อยกว่าเพื่อนขยันแล้วครับนะทรัพย์เงินทองที่เก็บสะสมถึงเวลาครบรอบต้องให้ใครก็ไม่รู้แปดจำพวกอยากให้แล้วครับบางคนเลยถามไม่ให้ให้หลานได้ไหมอาจารย์สกาดจะให้หลานซะแล้วนะสกาดจะให้โตซะแล้วบอกสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้เราไม่ได้อยากเขาเรียกนับสู่ความมันไม่ตรงกับเราเท่าไหร่พี่น้องเราไม่อยากเราขี้เกียจแต่ถ้าใครขี้เกียจละหมาดอย่างเดียวเองรักษาตัวอย่าให้ตายให้ได้ถ้าจะไม่ละหมาดผมก็ไม่กล้าเถียงท่านแล้วอย่างเดียวนะครับพี่น้องอย่าให้ตายสองอย่าให้มาละคุณเมาเข้าบ้านท่านได้ถ้าทำได้พี่น้องก็ถือว่าสุดของมนุษย์มาลักยังไม่รอดเราเป็นใครได้ไม่มารักษาไม่ให้ตายและไม่ให้มาละคุณเมาเข้าบ้านสองอย่างง่ายๆทำไม่ได้อย่าซ่ากับสัตว์นะเข้าใจไหมพี่น้องทำไม่ได้อย่าซ่ากับชีวิตอย่ายิงกับอัลลอฮ์อย่าพยองในการดำรงชีวิตริสกีอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ดึงกลับได้ตลอดเวลาเราต้องตายชัยชนะมุสลิมที่แท้จริงวัดกันตอนตายไม่ใช่วัดตอนเป็นวันนี้ใส่สระบันวันนี้ใส่หมวกกระเบี้ยวก่อนตายอาจจะตายคาราโอเกะก็ได้นะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกจริงไหมครับรับประกันตัวเองไหมมาว่าจะไม่เที่ยวฉันไม่แน่นอนในดุนยาฉันไม่แน่นอนอย่าลืมคำว่าอินชาอัลลอฮ์พี่น้องอุมมัตนบีมีสองประเภทอันนี้ผมเตือนตัวเองและเตือนท่านประเภทแรกเลวมาตลอดแล้วดีตอนท้ายนะฮะมีไหมครับน่าจะเยอะไม่ใช่มีหรอกครับเยอะ
เยอะมานะเรียกนี้นะนี่นะรุ่นหน้านี้รุ่นหลังมาบอกเยอะอีกประเภทดีมาตลอดมาดีแตกตอนปลายมีไหมครับมีอัลฮัมดุลิลละห์อุมมัตนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแบบแรกเยอะกว่าแบบหลังเลวแล้วมาดีเยอะมากนี่ความเมตตาที่อัลลอฮ์ช่วยเหลือเราผมเลยบอกพี่น้องว่าบั้นปลายจริงๆอิรจิอีอิลารับบิกิรอดิยะตัมมัรดีห์เป้าหมายสูงสุดคือการกลับหาอัลลอฮ์ทุกคนต้องกลับใช่หรือไม่ต้องกลับหมดกลับมีสองแบบหนึ่งกลับไปแบบที่อัลลอฮ์เกลียดและอัลลอฮ์โกรธบางคนไปเจออัลลอฮ์ในวันกิยามะห์กลับไปหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ขัดเกลาไม่อภัยโทษบาปให้เขาคนถ้าอัลลอฮ์ไม่อภัยโทษให้ที่เดียวที่เขาจะได้ไปนะครับพี่น้องนั่นคือนรกบาปบางประเภทกลับไปหาอัลลอฮ์รอดิยะตัมมัรดิยะอัลลอฮ์พอใจเขาพี่น้องการันตีไหมว่าอัลลอฮ์พอใจใครที่นั่งอยู่ตรงนี้ผมหรือท่านบอกไม่ได้และก็ไม่ใช่หน้าที่เราจะบอกด้วยฮุวะอะลัมบิมานิตตะกออัลลอฮ์เท่านั้นที่รู้ว่าใครดีหรือเลวไม่ใช่คนไม่ใช่คนอัลลอฮ์จะรู้แน่นอนว่าใครดีหรือเลวส่วนเราจะรู้เมื่อไรตอนนี้ก็รู้แล้วเช็คตัวเองแบบไม่มีแอปลองเช็คตัวเองพี่น้องแล้วตอบตัวเองว่ากูดีหรือเลวผมตอบคนแรกยังไม่รอดเช็คไปเช็คมาไอ้กูนี่พอติดลบขอโทษนะมะใช้ศัพท์แบบนี้นะน่าจะได้ไม่ง่วงนะเช็คไปเช็คมากูนี่อาการหนักเลยฉะนั้นเลยบอกว่าเอาละนี่การประเมินของเราแต่อินชาอัลเลาะห์นะหวังว่าเราดูตัวเราแล้วขอให้ดีนะที่อัลเลาะห์อินชาอัลเลาะห์นะอามีนทุกคนนะครับพี่น้องนี่เราประเมินตัวเองก่อนคงไม่มีใครบ้าประเมินว่าเอ้ยกูนี่ใช้ได้กูนี่เหมือนกันแน่นอนเหมือนกันเราประเมินตัวเองต่ำให้หมดอ่ะนะแต่ณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลับมา2แบบ1คนที่อัลเลาะห์โกรธ2รอดิยะตัมมัรดิยะพอใจคนอัลเลาะห์พอใจนี่แหละครับพี่น้องบรรดานบีบรรดาคนซอลิฮีนศิดดีกีนชูฮาดะและวันนี้เรายังเดินอยู่ไม่รู้ว่าเราจะไปจุดใดวันนี้ผมบอกอามันอินชาอัลเลาะห์นะครับพี่น้องที่เราทำและใช้อัลเลาะห์พอใจเรานะเราจำนะโต๊ะนะและอามันอย่าฟังอย่างเดียวนะพี่น้องเหนื่อยผมก็อย่าพูดอย่างเดียวต้องทำด้วยอินชาอัลเลาะห์นะหะดีษนบีหะดีษนึงมีซอฮาบะห์มาถามท่านนบีว่าอัคบิรนียารอซูลุลลอฮ์โอ้รอซูลของอัลลอฮ์ได้โปรดจงบอกฉันเถอะฉันเถอะบิอามัลสักหนึ่งอามัลอิซาอามิลตุเมื่อใดที่ฉันทำอามัลนี้อาฮับบานีอัลลอฮ์ว่าอาฮับบานีอันนัสอัลลอฮ์จะรักฉันและมนุษย์ก็จะรักฉันด้วยดูซอฮาบะห์ถามนบีพี่น้องทำอะไรอัลลอฮ์รักทำอะไรอัลลอฮ์โกรธทำอะไรได้สวรรค์ทำอะไรห่างนรกนี่ซอฮาบะห์ถามนบีปัจจุบันเราถามครูแบบไหนครับถามเอาทะเลาะถามเอามันถามแบบไม่ได้ตั้งใจจะทำถามเพื่อถาม
ซอฮาบะห์จะไม่ถามนบีเท่าไหร่นะครับพี่น้องเพราะนบีจะห้ามในการถามเยอะๆนบีกลัวนะครับว่าถามแล้วอัลลอฮ์จะลงอะไรมาหนักแล้วซอฮาบะห์ทำไม่ได้ท่านนบีจึงไม่ต้องการให้ถามเยอะแต่ซอฮาบะห์เวลาถามอะไรสำคัญมากหรือบางครั้งซอฮาบะห์รอคนอื่นมาเพื่อถามนบีชายคนนี้ถามนบีว่าทำอะไรยารอซูลุลลอฮ์เวลาทำแล้วอัลลอฮ์ก็รักมนุษย์ก็รักฉันด้วยนบีจึงตอบว่าอันดับแรกอิซฮัดฟิดดุนยาจงมักน้อยในดุนยายูฮิบบุกัลลอฮ์อัลลอฮ์จะรักเจ้าแสดงว่าสิ่งแรกถ้าอยากให้อัลลอฮ์รักเราพี่น้องครับอย่าโลภในดุนยาสมถะในดุนยาขับเบนสมถะไหมครับขับวันโว้สมถะจอดตรงนี้ขับวันโว้สมถะไหมมาขับซาเล้งสมถะไหมบางคนบอกอาจารย์ขี่ซาเล้งกับสมถะถ้าขับเบนวันโว้พวกนี้ไม่สมถะยิ่งบีเอ็มยิ่งหนักเลยผมก็ถามอีกว่าจริงเหรอครับแค่ขี่รถรับประกันแล้วเหรอว่าคนนี้สมถะไม่สมถะถ้าอย่างนั้นโอนให้ผมรับเองบางคนบอกไม่เอาแล้วอาจารย์มันว่าเราขับรถยุโรปแล้วไม่สมถะท่านนี่ไม่เอาส่งให้ผมเลยนะส่งผมได้เลยเราคิดเองไงพี่น้องว่าไอ้นี่ปลูกบ้านหลังใหญ่ไอ้นี่ซื้อรถเยอะแม่งไม่สมถะนี่สิจักรยานจระเข้สมถะผมบอกไม่ใช่สมถะมันไม่มีตังค์ซื้อและนี่ทำไมขับรถยุโรปมันมีตังค์ซื้อแล้วทำไมขับรถญี่ปุ่นก็มีตังค์แค่นี้แล้วทำไมชาวบ้านก็ไม่มีตังค์ปลูกทำไมสร้างใหญ่ก็มีตังค์เยอะแล้วทำไมสร้างเล็กก็ตังค์น้อยแล้วอะไรคือสมถะสมถะไม่ได้อยู่ที่มีเงินมากหรือน้อยพี่น้องสมถะจริงๆนะครับพี่น้องอิมามอามัดบินฮัมบัลให้ความหมายดีมากๆต่อให้คนคนหนึ่งมีเงินเป็นพันล้านในกระเป๋าเขาก็สมถะได้ด้วยลายัฟรห์อิซาซาดะตเขาจะไม่รู้สึกดีใจเลยเวลาได้เงินเพิ่มคือเฉยๆของหนึ่งนี่ขาวัวเยอะใช่ไหมครับขาวัวขาเนื้อกำไรปีนี้สมมติได้2ล้านน้อยไปไหมฮะสมมติผมบอกว่าวันหนึ่งแล้วกันมานะวันนี้ทำได้แล้วขายได้กำไรอย่างเดียว 300,000 สมมติมาถูกไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะรู้สึกยังไงเวลาได้ยิน 300,000 เราได้วันนี้ถ้าเฉยๆ 300,000 อัลฮัมดุลิลลาห์ก็เฉยๆนี่คือความหมายหนึ่งที่อิมามอาหมัดให้ไว้เขาจะไม่ได้รู้สึกแบบปลื้มใจจนเวอร์เฮ้ยได้เงิน 300,000 เว้ยขายที่ได้10ล้านเว้ยตกใจเปล่าเฉยๆวะลายะฮซันอิซานะกัสตและจะไม่เสียใจเลยเวลามันลดลงแสดงว่าคนสมถะดุนยาจริงๆไม่ใช่ต้องมีตังน้อยเปล่าอิสลามไม่ได้ส่งเสริมให้จนนะครับถ้าส่งเสริมให้จนหมดใครจะซะกาตอ่ะจริงไหมพี่น้องเด็กนักเรียนมุสลิมต้องไปกู้เงินดอกเบี้ยอย่างเงี้ยถ้ามุสลิมจนหมดใครจะช่วยเหลือเด็กนักเรียนรวยได้แต่สมถะตรงนี้ไม่ดีใจจนเวอร์และไม่เสียใจเลยเวลาอัลลอฮ์เอาคืนความรู้สึกเท่าเดิมนิ่งเลยพี่น้อง3ล้านก็นิ่ง3บาทก็นิ่งของเราไม่อย่างนั้นผมด่าตัวเองนะมาด่าตัวเอง3ล้านปี๊ดเลยพอเหลือ3บาทหวบ
เฮ้ยเมื่อวานจับเงิน3ล้านผ่านแค่วันเดียวหมดครับ3ล้านมีไหมครับมีไหมมะชีวิตจริงเดือนที่แล้วเขาเรียกเสียเดือนนี้เขาเรียกน่าเสร็จความเลยรู้ว่าผมจะพูดอะไรเดือนที่แล้วมีเป็นล้านเดือนนี้เกลี้ยงเลยมีไหมครับผมจะบอกตัวอย่างเคสหนึ่งไงผมไปพยานที่หนึ่งนู่นไปน้องอะไรว่าที่ไกลๆที่กาญจนบุรีขึ้นไปสังขบุรีที่ออกสะพานมอนะฮะสุดแล้วนะตรงนั้นนะไปพยานที่นั้นพี่น้องเด็กหนุ่มคนหนึ่งโทรหาผมว่าอาจารย์อยากให้มาพยานที่นี่ที่นั่นพี่น้องพม่าเยอะมากผมบอกเอาไปได้อาจารย์ครับแล้วค่าตรงค่าตั๋วเงินไอ้จองมันยังไงอาจารย์ผมไม่รู้ผมไม่มีตังค์เลยผมบอกไอ้บังถ้าอย่างนั้นนะชาลอเราช่วยกันละกันจะช่วยหมดบางทีเราก็ไม่มีเหมือนกันเดี๋ยวผมช่วยปรากฏจองพี่น้องข้ามไปสังขบุรีมันบอกอาจารย์ไม่ต้องช่วยแล้วครับอัลฮัมดุลิลละห์มีนี่คนหนึ่งเขาช่วยไปบรรยายที่นั่นวินาทีที่บรรยายวินาทีที่เจอไอ้หนุ่มคนนี้มาหาผมหลังบรรยายเสร็จร้องไห้อาจารย์อย่าทิ้งที่นี่นะผมไม่มีทรัพย์อาจารย์ถ้าเป็นตะกอนผมเหมาแพกาญจนบุรีคืนละเป็นหมื่นหรือเป็นแสนผมทำได้สมัยขายยาวัยรุ่นมันพูดตรงๆเงินเป็นแสนต่อคืนเดียวผมเหมาแพได้ผมเลี้ยงเพื่อนหมดเลยภายในระยะเวลาไม่เท่าไรอัลลอฮ์เอาคืนหมดเลยพี่น้องจากมีเงินให้คนยืมเมาแพบันเทิงคาราโอเกะกินดื่มอย่างนั้นสุดท้ายอัลลอฮ์กลับหมดเอาเงินกลับแต่ได้อีมานคืนมาดูความเมตตาของอัลลอฮ์มันแน่ใจเลยว่าทรัพย์สินดุนยาอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่กับเราไม่ถาวรพี่น้องถึงเวลาวันหนึ่งอัลลอฮ์กลับได้ซาฮิดสมาธาดุนยาอย่าเชื่อมั่นในสิ่งที่มีที่มือท่านแต่จงมั่นใจในสิ่งที่มีณที่อัลลอฮ์คนแบบนี้อัลลอฮ์รักเข้าใจไหมครับมีเงินที่เราไม่เชื่อหรอกว่าสิ่งนี้จะอยู่กับเราถาวรแต่สิ่งที่เราถาวรจริงๆนั่นคือสิ่งที่มีอยู่ณที่อัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ได้อัลลอฮ์ดึงได้นี่คือสิฟัตนิสัยแรกถ้าอยากให้อัลลอฮ์รักท่านจงมักน้อยในดุนยาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามาอันฉันเนี่ยกับดุนยาเนี่ยเหมือนกับชายคนหนึ่งที่ขี่พาหนะแล้วมาพักใต้ร่มไม้อิสตาซัลละตะฮ์ตัชจาระพักใต้ร่มไม้เวลาหายเหนื่อยฉันจะเดินทางต่อไปพี่น้องครับดุนยามันเป็นเกมสนุกละอิบูวะละฮุนมันเป็นการละเล่นดุนยาคือเกมนะดุนยาเป็นเรื่องเปรตอัลลอฮ์จะให้สำหรับคนที่ไม่ต้องการจริงนะมะคนที่ไม่ต้องการดุนยาคนประเภทนี้อัลลอฮ์ส่งดุนยาให้เลยทดสอบเขาด้วยคนที่วิ่งไล่มันเหนื่อยยันตายไปน้องไม่มีใครตามดุนยาทันจับแมงวันมือเปล่าได้ไหมครับลองวิ่งไล่จับแมงวันนะมะเหมือนจะจับได้ยิ่งไล่ยิ่งเหนื่อยยิ่งเดินยิ่งเหนื่อยยิ่งหายิ่งไม่ไหวถ้าพูดภาษาวัยรุ่นง่ายๆดุนยาเหมือนรักเขาข้างเดียวทุ่มยังไงเขาก็ไม่เหลียว
แต่ทุ่มไปเท่าไหร่เขาเอาหมดเลยเอาหมดเลยพี่น้องจริงไหมท่านให้อะไรดุนยามันเอาหมดเลยจากท่านให้เวลาเราให้ดุนยา18ชั่วโมงเรายอมไม่ละมาซุบฮ์เรายอมไม่ละมาซุรีเรายอมไม่สินอดเพื่อหวังดุนยาพี่น้องบอกผมขอคนเดียวใครที่ทิ้งละมาดจนชีวิตสบายขอคนเดียวครับขอคนเดียวจริงๆมะในคลองนึงขอคนเดียวมีไหมครับทิ้งละมาดจนได้ดีทิ้งละมาดจนชีวิตมีความสุขอัลลอฮ์ไม่ให้ดุนยาใครยิ่งวิ่งหามันโดยลืมอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ให้หรอกครับพี่น้องจงมักน้อยในดุนยาอัลลอฮ์จะรักท่านท่านนบีบรรดาซอฮาบะห์กี่อายัดในอัลกุรอานที่อัลลอฮ์สอนเราให้มักน้อยในดุนยากี่อายัดที่อัลลอฮ์บอกเราให้เชื่อมั่นดุนยาขออายะเดียวต่างๆอัลลอฮ์เตือนบ่าวของอัลลอฮ์ระวังดุนยาอินนามะอัมวาลุกุมวะอูลาดุกุมทรัพย์ของเจ้าลูกหลานของเจ้าภรรยาของเจ้าฟิตนะตุลละกุมเป็นฟิตนะบททดสอบเลวเพราะเมียก็มีเลวเพราะลูกก็เยอะเลวเพราะทรัพย์ก็มาจริงไหมครับอย่าเชื่อผมอย่างเดียวมะผมพูดผิดก็ได้ฟังแล้วคิดเรื่องจริงด้วยว่ามีหรือไม่ดุนยาทดสอบแต่สุดท้ายวัลอาคิเราะตุคอยรุนวะอับกะอาคิเราะห์ดีกว่าดุนยาเราอยู่ทำงานอิบาดัตหาริสกีปกติพี่น้องเรื่องริสกีพี่น้องเชื่อมั่นในอัลลอฮ์นะเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ในกิตาบหนังสืออัซซุฮรเรื่องริสกีได้บันทึกเอาไว้ว่าฮัรริกยะดัยจงขยับมือท่านและอัลลอฮ์จะให้ริสกีเข้าใจไหมครับริสกีไม่ใช่สำหรับคนขี้เกียจนอนเล่นเฟซมึงอดยันตายถ้าอัลลอฮ์จะให้ก็ให้อาจารย์เอ้ยนั่นแหละมึงอดแน่นอนอย่าเอาทำเมียคนแบบนี้อย่าเอามาเป็นผัวคนแบบนี้นอนเล่นโทรศัพท์ทั้งวันถ้าอัลลอฮ์ให้มีก็มีไม่มีนะแม่ถ้าไม่อยากจะพูดนะพี่น้องบอกไม่ได้ริสกีจะได้ท่านต้องขยับมือนั่นคือต้องทำงานทำแล้วเดี๋ยวอัลลอฮ์ให้มากให้น้อยไม่สำคัญอยู่ที่อัลลอฮ์จะให้ได้มากก็ไม่ใช่ว่าสบายนอนแอร์แล้วร้องไห้มีไหมครับมีไหมมะนอนแอร์แล้วเครียดมีไหมฮะนอนพัดลมบ้านขึงไว้นิ้วบรรยายเคยเห็นบ้านขึงไว้นิ้วบรรยายมะไว้นิ้วงานผมทีมงานอนาชิตจัดเสร็จไว้นิ้วหายก็บอกคนชอบเราหรือเปล่าว่าไว้นิ้วไปเดี๋ยวก็ไปเจออยู่ที่หนึ่งคุมกระเบื้องซะแล้วไวนิ้วไปกันแล้วนอนหลังคามุงไวนิ้วนอนยิ้มพ่อแม่ลูกกินไข่ต้มน้ำปลาไปน้องป้ามันเพิ่งกลับมาตกงานเขาไล่ออกกลับเข้าบ้านหัวเราะเอิกเลยป้าทำไมกลับเร็วอัลลอฮ์ให้ได้งานใหม่แล้วลูกเมื่อไรเดี๋ยวก็ว่ากันเจียวไข่กินแม่ลูกหัวเราะล่าเลยไอ้นี่งานบริษัทเดือนละเป็นแสนกลับมาเครียดมีไหมครับมีเอาแบบไหนอะมะเอาแบบไหนนะไข่เจียวแล้วหัวเราะใช่ไหมผมไม่ผมขอเงินเยอะแล้วหัวเราะแล้วกันในชาลอกนะเลยบอกว่าแต่ละคนนะพี่น้องไม่ต้องซีเรียสได้เยอะหรือน้อยสำคัญที่สุดริสกีบารักัตหรือไม่เช็คว่าความสุขมีไหมจากริสกีที่ได้รับ50ถ้ายิ้มได้อัลฮัมดุลิลลาห์50บาทคนมาขอบริจาคซะดะเกาะห์ได้รู้สึก
ริสกีเรารู้สึกพอบารักัตแล้วริสกีบารักัตมาจากไหนละหมาดอย่าทิ้งงานฮาลาล300ก็ยิ้มพี่น้องเชื่อผมแต่ถ้างานไม่ฮาลาลหรืองานฮาลาลแต่ไม่ละหมาดแล้วลืมอัลลอฮ์พันล้านก็ไม่อิ่มนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกเข้าใจนะครับอินชาอัลลอฮ์นะฉะนั้นดุนยาพี่น้องนะอย่าไล่มันดุนยาคือแมงวันแมงวันจะมาหาหน้าที่เราคือไล่มันและประคองมันให้ดีนะพี่น้องถ้าไล่แมงวันแมงวันไม่หาเรานะอยู่เฉยๆเดี๋ยวมันมาเลยไหมฮะมาเลยนะลองวิ่งไล่สิมะหมดโต๊ะดุนยาอย่างนั้นยิ่งไล่ยิ่งหนีอยู่เฉยๆหมายถึงอะไรอยู่เฉยๆทำดีต่ออัดกับเจ้าของดุนยาพระองค์ไม่ให้อดแน่นอนอินชาอัลลอฮ์นี่คือชีวิตอันแรกนะพี่น้องนะมักน้อยในดุนยาจาฮิดในดุนยาสรุปความสมถะคือเฉยๆได้ก็อัลฮัมดุลิลละห์แต่เวลาอัลเลาะห์คืนก็ไม่ตีโพยตีพายไม่รู้สึกเศร้าไม่รู้สึกเสียใจอะไรเฉยๆพี่น้องบางคนตอนนี้อายุ40นะบางคน50บางคน60ผมเชื่อว่าหลายคนยังทำงานอยู่นะบางทีเราไปดูพี่น้องเราคิดบอกอัลเลาะห์คนมีสตางค์เห็นไหมพี่น้อง60ตอนนี้วางมือทุกอย่างสำหรับคนมีตังค์นะครับอันนี้ผมแนะนำลูกโตเป็นหนุ่มเป็นสาวมีผัวมีเมียอะไรกันเรียบร้อยแล้วมีครอบครัวหมดแล้วเราไม่มีอะไรต้องส่งเสียแล้วเลิกสร้างบ้านเช่าได้แล้วเราวัยอย่างเรา60 70เงินอีกก้อนหนึ่งในธนาคารนะพี่น้องไปทำอุมเราะห์สามีปัญญาเถอะครับหรืออยากได้อีกเราไปทุกปีเหมือนที่ผมบอกครั้งที่แล้วเลือกคนจนๆดีๆในหมู่บ้านให้มันไปสักครั้งด้วยกับเงินเราอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์คืนให้อีกอัลลอฮ์ให้อีกเกินวัยลูกหลานทำงานหมดแล้วพี่น้องไม่ต้องคิดสร้างตัวแล้วครับสร้างกูโบอย่างเดียวพอเข้าใจไหมไม่ต้องคิดแล้วว่าฉันจะทำอะไรไอ้นี่ที่ยังว่างสร้างหอพักพี่น้องเอาแหละบางคนบอกสร้างทำไมลูกหลานจะได้กินไม่ต้องคิดเผื่อลูกหลานแล้วเราให้มันเยอะแล้วสร้างให้ตัวเองสู่อาคิเราะห์ได้แล้วพี่น้องนี่ผมเลยบอกว่าดุนยาพี่น้องครับเมื่อถึงเวลาหนึ่งจงพักจากมันจงพักจากมันอินชาอัลลอฮ์แล้วเตรียมตัวสู่อาคิเราะห์ซิกเกตอายุมากขึ้นมากกว่าต้องให้มากกว่าอายุปีที่แล้วท่านนบีบอกอันนี้นะพี่น้องว่าคอยรุนนัสมนุษย์ที่ดีที่สุดมนุษย์ที่ดีงามมันตอละอุมรุใครที่อัลลอฮ์ให้เขามีอายุยืนวะฮัสุนะอามะลูฮูและมีอามันที่ดีงามยิ่งแก่ยิ่งขยันไปสู่เรายิ่งแก่เอารัดยิ่งรักษายิ่งแก่ซิกเก็ตยิ่งมากแต่ถ้ายิ่งแก่ยิ่งจะเละอันนี้อันตรายนะครับพี่น้องอันนี้อันแรกอิสฮัดฟิดดุนยาอยู่ให้บุกอัลลอฮ์สองวัสฮัดฟีมาอินดันนัสอยู่ให้บุกอันนัสและจงมักน้อยในสิ่งที่มีอยู่ที่คนอย่าอยากได้ของคนคนจะรักท่านจริงไหมครับคนขอกับคนให้พี่น้องรักใครมากกว่ากันฮะมะรักคนให้เราใช่ไหมเรามีตังแล้วมะแต่คนให้ของเราดีใจไหมเรามีเป็นล้านนะพี่น้องคนซื้อกล้วยกิโลหนึ่งส้มกิโลหนึ่ง30บาทอย่างเงี้ยยื่นให้เราให้1กิโลกับเรา30บาทเรารู้สึกอัลฮัมดุลิลละห์ชอบนบีจึงสอนว่าอยากให้มนุษย์รักเราอย่าโลภเอาของคนอย่าโลภเอาของคนอินชาอัลลอฮ์นะครับอันนี้อันแรกให้อัลลอฮ์พอใจจงมักน้อยในดุนยาจงสมถะในดุนยา2อีกหนึ่งอามันที่อัลลอฮ์จะพอใจเรานั่นวะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานะจงดีกับพ่อแม่สองคนในโลกนะพี่น้องจะเป็นประตูสวรรค์หรือประตูนรกให้เราก็ได้ผัวเมียมีวันขาดจริงหรือไม่มีวันขาดนะครับพี่น้อง
สัมพันธ์เดียวอัลลอฮ์ไม่ให้ขาดพ่อแม่กับลูกสิ่งจะตัดขาดอย่างเดียวกับพ่อแม่ลูกนั่นคือศาสนาถ้ามุรตัดอันนั้นอีกเรื่องแต่ยังเป็นมุสลิมพ่อแม่ลูกเรื่องความสัมพันธ์นี้อัลลอฮ์ไม่ให้ตัดจนวันกิยามะห์เอาไว้ว่าทุกส่วนของร่างกายตัดง่ายหนึ่งที่ที่ตัดยากสายสะดือครับพี่น้องในย่าสายสะดือตัดยากทำไมอัลลอฮ์ต้องให้แม่อุ้มท้อง9เดือนโดยเฉลี่ยทำไมคนเวลาคลอดออกมาทำไมไม่เดินได้เลยมันวัวเลีย 2-3 ทีมันลุกเดินได้เลยพี่น้องลูกแม่ต้องคอยประคบประหงมเป็นปีนะครับพี่น้องกว่ามันจะเริ่มเดินได้และระหว่างหนึ่งปีมันเจ็บกี่ครั้งมันไข้กี่ครั้งมันป่วยกี่ครั้งทุกครั้งที่ป่วยพ่อสู้แม่ไม่ได้แม้แต่นิดเดียวพี่น้อง พ่อรักลูกแค่เที่ยงคืนแต่แม่รักลูกยันวางเข้าใจไหมผู้ชายเรารักยังไงก็เที่ยงคืนไม่ไหวแล้วนอกจากบางคนเท่านั้นนะตีหนึ่งตีสองไอ้ขึ้นมาไกวเปสิครับพี่น้องมันบ่นตายเลยนะไม่ไหวอยู่แม่ไกวเปได้ถึงเช้าให้นมลูกอีกทำไมต้องให้อีกสองปีทำไมแม่ต้องให้นมแล้วเวลาให้นมอัลลอฮ์ให้เขาเรียกสรีระสตรีนะครับพี่น้องโอบลูกเวลาให้นมใช่หรือไม่ถึงแม่จะนอนตะแคงบ้างแต่ทั้งหมดต้องอยู่ในอ้อมอกของแม่พี่น้องโตป่านนี้แล้วอายุ 40-50 แล้วพี่น้องบอกผมตรงๆแต่ไม่ต้องบอกดังเวลามีปัญหากับสามีมีปัญหากับลูกมีปัญหากับคนทำงาน มีปัญหากับที่บ้านเวลาได้กลับบ้านแม่ถามคำถามเดียวตลอดมาพี่น้องจำได้ไหมครับลูกจำเป็นใหญ่เป็นโตเป็นอะไรก็แล้วแต่ถึงบ้านปั๊บมึงกินข้าวมายังเจอมะแกจะตายออกแกอยู่แล้วไปหามะพี่น้องเคยโดนสามีโกรธได้ก็เราเคยรอนแม่ยกดกแบบนี้นึกถึงอันอับดุลเลาะห์ฟังไม่เป็นไรฟังบินเดี๋ยวผมกินตอนจบอย่าด่ากันหรอกนะเวลาเราโดนคนนู้นคนนี้กดพี่น้องแปลกไหมว่าเวลาแม่กดความรู้สึกท่านจะไม่เหมือนกับโดนคนอื่นกดใดๆทั้งสิ้นจริงหรือไม่มันมีอะไรบางอย่างที่อัลลอฮ์ให้ผูกพันระหว่างแม่กับลูกพ่อด้วยนะครับนะแต่พ่อเนี่ยบทบาทยังไม่เท่าแม่ตรงนี้อัลลอฮ์เลยเตือนว่าวะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานะจงทำดีกับสองคนนี้ถ้าท่านจะแล้วกับคนทั้งโลกแต่จงอย่าแล้วกับสองคนนี้ท่านจะชั่วกับคนทั้งโลกแต่อย่าชั่วกับสองคนนี้ท่านตบคนได้ทั้งลูกแต่อย่าตบสองคนนี้ท่านตะคอกกับคนได้ทั้งลูกอย่าตะคอกกับสองคนนี้โดยเฉพาะเวลาที่พ่อแม่เข้าสู่แก่ชราอัลลอฮ์เตือนจงเวลาชราลงไปอีกอิมาย่าบลูกันอันเด็กลกิบอร์อะฮาดูฮุมะเอาคิลาฮุมะถ้าคนใดคนหนึ่งในทั้งสองแก่ชราลงอยู่กับเจ้าฟะลาตะกุลละฮุมะอุฟฟินจา
ใช้คำที่ไม่สุภาพกับแม่พ่อโดยเด็ดขาดอุฟภาษาอาหรับภาษาไทยทั้งหมดที่แสดงความไม่พอใจแค่ปิดประตูดังบาปขึ้นหัวเลยพี่น้องครับทำไมอัลลอฮ์ต้องโฟกัสไปตอนแก่เพราะว่าผมอายุเท่านี้พี่น้องอายุยังสาวยังหนุ่มเรามีลูกตอนที่เรายังหนุ่มสาวอะนะลูกทำอะไรเนี่ยบางทีเรายังไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่ไม่ค่อยแบบโอ๊ยน้อยใจทำไมลูกอย่างนั้นวะมีบ้างแต่เวลาพ่อแม่แก่ชราเขาจะกลับเป็นเด็กอีกครั้งใช่หรือไม่พ่อแม่กลัวที่สุดคือกลัวลูกไม่รักจริงๆนะครับพี่น้องคนเวลาสู่ความแก่ชราอัลลอฮ์เจาะจงว่าเวลาช่วงนี้อย่าพูดเด็ดขาดกับทั้งสองไม่ได้หมายความว่าพูดได้ในเวลาอื่นแต่เจาะจงว่าเวลาพ่อแม่แก่หัวใจเปราะบางมากอุลามะท่านหนึ่งยืนที่กูโบนึงแล้วร้องไห้คนมาบอกทำไมท่านร้องไห้เขาบอกว่าวันนี้ประตูสวรรค์ปิดไอ้ฉันแล้วหนึ่งบาทนี่กูโบแม่ฉันแม่ฉันตายเท่ากับโอกาสที่จะเข้าสวรรค์หนึ่งประตูปิดแล้วสำหรับฉันหนึ่งบาทถึงแม้แม่จะไม่ใช่มุสลิมพี่น้องครับเราต้องทำดีกับท่านจนสุดชีวิตเอาอัลลอฮ์ไม่ยอมโดยเด็ดขาดที่จะมีคนหนึ่งอกตัญญูต่อพ่อแม่เราอายุ30เราอายุ40เชื่อผมไหมว่าเกือบทุกวันที่เราทำให้พ่อแม่ไม่พอใจและก็ทุกวินาทีแค่ลูกบอกว่ามะหนูขอโทษไม่มีแม่คนไหนไม่มีพ่อคนไหนพี่น้องจะบอกว่ากูไม่ยกให้มึงอาจจะมีบางจังหวะตอนอารมณ์ยังค้างฮะลูกๆมีนะครับอาจารย์มะไม่ยกให้บอกกูไม่ยกให้มึงไปเลยสัตว์ด่าด้วยบางทีแม่ด่าด้วยนะผู้หญิงปากสุดยอดอยู่แล้วนะถ้าปากไม่สุดไม่ใช่สตรีต้องสุดนั่นแหละผู้หญิงจริงไม่ใช่ตุ๊ดท่านได้ผู้หญิงแท้เป็นเมียแล้วครับนะไปเลยมันด่าเจ็บๆมึงเก็บกระเป๋าไปเลยเคยโดนแม่ไล่ออกจากบ้านไหมเคยไหมมะนี่เป็นคนดีสมัยวัยรุ่นเรานี่มาเลยนะบางมันนะไอ้ฮานี่ไม่ใช่ลูกไปมึงไปเลยไปไหมไปยังไงก็กราบบุมแรงอะแต่เวลาเราไปเราวัยรุ่นมาไล่กูไปแล้วเก็บเสื้อผ้าเรียบร้อยออกไปไม่น้องปากซอยไอเราเด็กวัยรุ่นไม่คิดอะไรเยอะเชื่อไหมว่าแม่นั่งร้องไห้เวลาลูกเดินออกไปถ้าเขาไม่รักมึงอะนายอะเขาฆ่ามึงตั้งแต่2ขวบแล้วพูดง่ายๆนะมะเขาฆ่ามึงตั้งแต่2ขวบแหกปากร้องทั้งคืนนอนก็ไม่ได้ถ้าแม่ไม่รักมันเชือดคอตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่ที่ไล่เพราะอะไรพี่น้องผมยกตัวอย่างง่ายๆเคยเดินห้างกับลูกและหลงกับลูกไหมครับเคยไหมมะเดินสวนจตุจักรมันจะดูโหดไปนะดูห้างแล้วกันดูไอ้นั่นหน่อยหลงกับลูกรู้สึกยังไงอะโล่งเลยละมะโล่งเลยละครับไอ้นาเรนลาไอ้ไหนเลยลูกเล็กๆอ่ะนะถ้าลูกมัน17นะโล่งจริงมาอันนั้นแหละมันไปแล้วนะเดี๋ยวมันกลับของมันเองได้ลูก5ขวบอย่างเงี้ย3 4ขวบเดินหลงใจพ่อแม่เป็นยังไงฮะ โอ้โหถามอารมณ์ตอนนั้นว่าคนให้เงินล้านหนึ่งตอนนั้นปลอบใจหายไหมครับสุดหาพี่น้องเอ้าพอหาวินาทีที่เขาประกาศเด็กชายคนนี้ใส่เสื้อส้มอยู่ที่เคาน์เตอร์คุณแม่มารับด้วยนะคะวินาทีเจอลูกครั้งแรกทำอะไรครับคนพูดตีนั่นคือพ่อแม่จริงๆอ่ะคนไม่บอกว่าตีแสดงไม่เคยมีลูกหรือมีลูกแต่ไม่เคยหลงวินาทีแรกที่เจอมันผมหวดก่อนเลยนะจริงๆนะมะ
ทำไมถึงตีเกลียดไหมถ้าเกลียดจะร้องทำไมตอนหามันนะจริงหรือไม่ถ้าเกลียดนะกูกลับตั้งแต่ต้นแล้วเฮ้ยลูกหายไปเซเว่นฉลองเลยเจอมันตีหลังจากตีทำอะไรฮะกอดใช่ไหมที่ตีเพราะอะไรเพราะเกลียดหรือเพราะตกใจและเพราะกลัวด้วยตีทำไมหนูไม่บอกแม่ตีด้วยความห่วงแต่อารมณ์คนเวลามันไปอย่างนั้นก็เหมือนแม่ไล่เราตอนเราวัยรุ่นมึงไปเลยนะการไล่ของแม่นะพี่น้องนั่นคืออารมณ์แม่ไม่มีคนไหนอยากไล่ลูกเขาอยากกลับอยู่กับลูกทุกวินาทีจริงๆนะครับพี่น้องอัลลอฮ์เลยบอกเวลาแก่ชราลงทำดีนะพี่น้องและโอกาสที่ท่านจะทำดีสองคนนี้เท่านั้นในโลกทุกบาปกุลลุซุนูบความชั่วทุกชนิดยูอัคคิรุลลอฮุมินามาชาอิลายอมิลกิยามะเอากะมากอซุลลอฮ์ซัลลัมอัลลอฮ์จะประวิงเวลาลงโทษสำหรับผู้ที่อัลลอฮ์ประสงค์สำหรับสิ่งที่อัลลอฮ์ประสงค์จนวันกิยามะซินาขโมยอาจจะไม่โดนในดุนยาอัลลอฮ์รอลงทีเดียววันกิยามะสำหรับบางคนแต่หนึ่งบาปที่อัลลอฮ์ไม่รอเลยพี่น้องลงตั้งแต่ดุนยาโอกู้กุลวาลิดัยเนรคุณพ่อแม่อัลลอฮ์ลงตั้งแต่ดุนยาอาเครัตเจออีกอาเครัตเจออีกวันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนพี่น้องครับไม่ได้อยู่กับเราแล้วมาปะนะคนที่ไม่มีพ่อแม่อยู่แล้วพี่น้องผมถามอยากกอดมะไหมครับอยากหอมปะไหมอยากสลามไหมบางคนตายยังไม่ได้มาอัพเลยยังไม่ได้ขอโทษยังไม่ได้ทำดีกับพ่อแม่เราไอการทำดีเราตอบแทนแม่ไม่ได้อยู่แล้วพี่น้องชีวิตนี้แค่ท่านขอโทษขอมาอัพเรายังไม่เคยทำเลยชายคนหนึ่งแบกแม่ตะวัฟถามฉันตดแทนบุญคุณแม่ได้หรือยังตะวัฟแบกนะครับผมเคยเข็นรถให้แม่ตอนตะวัฟปีที่แล้วอัลลอฮ์เจอไปเจ็ดรอบเพียงเดียวตะวัฟไข้ขึ้นเลยนั่นเข็นรถนะครับใครขึ้นนะว่าตอว่าชั้นสองอะอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์คือใครขึ้นนี่เราหนุ่มนะใครขึ้นนะพี่น้องคนนี้แบกแม่ตอว่าตลอดไม่ใช่รถวีแชร์แบกแม่แม่จะเดินไปไหนขึ้นหลังทดแทนบุญคุณแม่ได้หรือยังชีวิตนี้ซาบัดตอบว่าเขาทดแทนไม่ได้แม้กระทั่งตอนที่แม่เจ็บเวลาคลอดด้วยซ้ำแบกแม่ตะวาฟช่วยแม่ขนาดนี้ยังตอบแทนแม่ไม่ได้แค่เสี้ยวเวลาที่แม่เจ็บท้องคลอดไม่ต้องแปลกใจถ้าคนคนหนึ่งจะเข้านรกเพราะเนรคุณพ่อแม่สมควรแล้วครับแล้ววันนี้ทำยังไงอ่ะพี่น้องเขายังไม่ตายขอโทษท่านขอมาอัพท่านไม่มีพ่อแม่คนไหนจะเอาโทษและอาฆาตลูกตลอดชีวิตพี่น้องอินชาอัลลอฮ์อยากให้อัลลอฮ์รักทำดีกับสองท่านนี้เยอะๆขอโทษท่านเยอะๆสลามท่านยิ้มให้ท่านจูบท่านทำยังไงกับพ่อแม่อัลลอฮ์จะให้ลูกเราทำกับเราอย่างนั้นเช่นกันบางคนถามอาจารย์หนูไม่ทันตะก่อนวัยรุ่นเลวร้ายกับมะก็เยอะมะตายไปแล้วกลัวลูกจะทำกับเราอีกทำยังไงดีคะหน้าที่เราต้องตอบัตขอโทษอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์ลูกก็เป็นลูกซอลแรกของเรานะลูกโอกาสจะทำดีกับเรามีมากเลยบอกพี่น้องว่าอย่าอายที่จะจูบแม่อย่าอายจะกอดพ่ออย่าอายจะบูชูท่านอย่าอายจะทำดีกับท่านเพราะคนคนนี้นะเขาด่า
ขาไม่จูบเขาจูบเราเนี่ยรอยจูบเดียวพี่น้องรอยยิ้มเดียวอัลลอฮ์จะเมตตาเราหรือไม่พอใจเราหรือไม่อยู่ที่ความพอใจสองคนนี้อินชาอัลลอฮ์นะครับอันนี้ฝากเอาไว้เตือนตัวผมด้วยเราก็ไม่ใช่ลูกที่ดีนักนะผมก็เตือนตัวเองด้วยฉะนั้นอย่าลืมขอโทษพ่อแม่ในทุกๆวันถ้าทำได้อินชาอัลลอฮ์นะอินชาอัลลอฮ์นะครับคนที่ทำดีกับพ่อแม่ท่านนบีบอกในหะดีษหนึ่งว่านบีบอกว่ายะติอะลัยกุมจะมีคนคนหนึ่งมาหาท่านชื่อของเขาโอไอซ์บินอามิดโอไอซ์บินอามิดชายคนนี้นะโอไอซ์บินอามิดถ้าพวกท่านเจอเขาจงขอให้เขาดุอาให้ท่านลาอัซมาอัลลอฮิลาอัมรถ้าเขาขออะไรกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้เลยอุไวส์เป็นตาบีอินไม่เคยเจอนบีแต่นบีเอ่ยชื่ออุไวส์ได้นบีบอกแม้กระทั่งสัญลักษณ์ที่ตัวอุไวส์ซอฮาบะห์รอการมาของคนชื่ออุไวส์นานมากยุคอาบูบักรจนมายุคอุมัรบินคอตบอุมัรจะขึ้นบนเนินเขาและเวลาได้ยินชาวยะมันมาอุมัรจะถามว่าอาฟีคุมโอไวซ์บินอามิรในหมู่พวกท่านมีใครชื่อโอไวซ์บินอามิรไหมก็มีเสียงตอบว่ามีคนหนึ่งโอยาอามิรุลมุมินินอุมัรแต่ว่าไม่น่าจะเป็นคนที่ท่านอยากเจอเท่าไหร่หรอกเขาไม่ใช่คนดังเขาไม่ใช่คนเป็นผู้นำโอไวซ์นู่นคนเลี้ยงแพะแต่งตัวซอมซ้ออยู่นู่นนะมาทำฮัจญ์ด้วยเดินมาพี่น้องแต่งตัวกระจอกเลยคนแบบนี้ทำไมอุมัรอยากเจออุมัรเดินไปหาอุไวซ์ท่านคืออุไวซ์ใช่ไหมบอกใช่ฉันคืออุไวซ์ที่ท่านมีแผลอะไรต่างๆตรงนี้ใช่ไหมมีแผลปรากฏมีจริงพี่น้องตรงที่นบีบอกเป๊ะเลยอุมัรบอกว่าอุไวซ์จงขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ให้อุมัรด้วยอุไวส์ตกใจไปน้องฉันเป็นคนเลี้ยงแพะกระจอกกระจอกท่านเป็นซอฮาบะห์อุมัรบอกว่ามาท่านคือคนที่นบีพูดถึงนบีบอกว่าอุไวส์นั้นละฮูวาลิดมีแม่อยู่คนนี้วะฮูวะบิฮาบัรและอุไวส์เป็นคนทำดีกับแม่มากๆตรงนี้แหละครับอัลลอฮ์จึงตอบรับดุอาของอุไวส์ตลอดอุไวส์เลยขอดุอาให้อัลลอฮ์ยกโทษให้อุมัรบินคอตบเกียรติยศของอุไวส์ที่อัลลอฮ์ยกจนนบียกเพราะดีกับแม่มาชาอัลลอฮ์พี่น้องแค่นี้เองนะเลยบอกผมและเตือนพี่น้องว่าทำดีนะพี่น้องมันมีแหละครับพี่น้องพ่อแม่บางครั้งท่านก็ไม่ได้ว่าทำถูกตลอดบางคนบอกจะอธิบายเหตุผลในมะได้ไหมอธิบายตอนโกรธเหมือนเทน้ำมันรถไฟเลยไม่มีทางเข้าใจบอกมะไม่มีเหตุผลผมบอกไม่ใช่มะนะอายุ70ไม่ไหวจะมีเหตุผลบางทีอารมณ์มันเยอะตอนเรา7ขวบมีเหตุผลไหมครับมีไหมมะตอนเราฉี่แตกเต็มเตียงเนี่ยมีเหตุผลไหมทำไมหนูฉี่อะลูกพี่น้องว่ามะเป็นคนยังไงอะเรา7ขวบฉี่แตกเต็มห้องเลยพี่น้องห้าขวบอาหารขวบขึ้นมาสอบถามเนี่ยทำไมหนูไม่กินน้ำไม่ฉีดก่อนหนูผิดจากร่างกายหนูเป็นอย่างอาหารพี่น้องแม่ถ้าลูกฉีดแตกตอนห้าหกขวบหน้าที่เดียวคือทำอะไรฮะตีล่ะครับเช็ดเอาผ้าไปตากซักแค่นั้นแหละแล้วก็บอกลูกพรุ่งนี้ก่อนนอนฉีดก่อนนอนนะลูกเข้านะแค่นั้นใช่ไหมใช่ไหมครับแล้ววันนี้แม่ฉี่แตกจะมีเหตุผลไหมจริงไหมมาแม่ฉี่แตกมาเยี่ยวฉี่อีกแล้วหิวอีกแล้วมาหิวอีกแล้วเพิ่งกินเมื่อกี้เองยิ่งแก่ยิ่งกลับเป็นเด็กเหตุผลยิ่งไม่ค่อยมีพี่น้องต้องสอบบัตรเยอะเลยบอกว่าคนได้อยู่กับพ่อแม่ตอนแก่โดนทดสอบเยอะหลายอย่างอารมณ์ของท่านแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผลบุญทั้งนั้นนะพี่น้องถ้าทำดีกับท่านได้
ซอบัตอดทนอินชาอัลเลาะห์หวังความพอใจจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเพียงผู้เดียวอินชาอัลเลาะห์นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ฮัลโหลจะ 6:00 นแล้วต่อแล้วมะเดี๋ยวผมต้องไปทะอิดไปที่ไหนนะลืมละนนเรียดิสุนันจะต้องไปนนต่อนะครับไปนนบุรีกี่โลนะครับจากนี้บังหมัดไม่รู้เลยนะไม่รู้อะไรเลยนะครับบังหมัดผมก็ต้องไปต่อมาเดี๋ยวเดือนหน้าวันที่7กันยาเวลาประมาณนี้นะครับอินชาอัลเลาะห์นะเวลาประมาณนี้นะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยห้ามจัดกลางคืนเพราะเขาทำงานกลางคืนใช่ไหมฮะอันทำดีแล้วก็เวลาประมาณนี้นะครับ7กันยายนวันจันทร์นะวันจันทร์นะครับยังไงก็ผมเปิดคำถามไว้ก่อนทันนะทันมีอะไรจะถามไหมครับก่อนเราจะได้สรุปกันในช่วงท้ายนะชาลอมมีไหมฮะมีไหมครับทุกงานนะผู้หญิงจะเยอะกว่าผู้ชายถามดีแล้วนะครับนี่แหละผู้ชายเราไม่ใช่ว่าขี้เกียจนะมาแต่ผู้ชายเราอัลเลมแล้วอัลเลมแล้วนะเรารู้หมดทุกเรื่องนะครับที่มาเนี่ยเรายังไม่รู้อะไรเราก็เลยมาฟังมานี่นะชาลอมนะผู้ชายเราทำดีแล้วมีไหมครับเชิญครับเนี่ยว่าเชิญเลยครับต้องดูประตูลื่นไหมครับหรือว่ามันตั้งใจมันมีสองอย่างนะนี่ถามว่าลูกปิดประตูดังทำยังไง1เช็คก่อนประตูหรือว่าลื่นไหมนะบางทีไม่ตั้งใจนะมะมันมีบางเหมือนกันปิดเบาๆแต่ลมพัดแต่ถ้าประตูบานพับแน่นฮะบานพับดีนะครับลูกบิดอะไรทั้งหมดดีหมดเลยลมก็ไม่เข้าแต่มันมาดังมันไม่ปกติมือลูกลื่นไหมไม่ปกติดีทุกอย่างแสดงว่ามันต้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่กระตุ้นเป็นพลังร็อกออกมาขนาดนั้นนะอะไรครับสมมติว่ามี2 อย่าง1โกรธเราที่นั่งหัวโดยตรงนั้น2โกรธจากข้างนอกแล้วมาระบายที่นี่ถ้าประเภทแรกโกรธกับใครก็ไม่รู้มาเบิ้ลแต่มะป๊ะนั่งอยู่ด้วยป๋าเจ้าที่นี่เล็กป๋าใช่ไหมป๋ามานั่งอยู่ด้วยเราไม่ได้โกรธป๋ามานะแต่อารมณ์ค้างมาจากที่อื่นปึ้งใส่แบบนี้ไม่ได้โกรธพ่อแม่แต่ถือว่าเป็นมารยาทที่ไม่ดีกับพ่อแม่ออกมาขอมาอัพซะนะมะขอโทษนะอารมณ์มันพาไปมาอัพเลยมานะอันนี้ยังพอคุยทำเนานะสองโกรธเรานี่แหละโกรธปะมะไอแบบนี้ผิด2กระทง1แสดงอารมณ์ต่อพ่อแม่นะครับพี่น้อง2เป็นการไม่ทำดีต่อพ่อแม่แล้วทำยังไงต้องออกมาขอโทษพ่อแม่ขอมาอัพนะครับขอมาอัพที่ปิดประตูดังแบบนั้นเพราะมันถึงไม่พูดแต่เป็นการระบายใช่ไหมนะบางคนบอกไม่พูดอุบเตียไม่ได้เฮ้ยต่อยประตูเปรี้ยงเลยไม่ได้นะครับอินชาอัลเลาะห์ถ้าทำไปแล้วอาจารย์ขอมาอัพพ่อแม่ไม่มีคำว่าสายสำหรับการขอโทษอย่ารอขอโทษวันอีดนะอย่ารอขอโทษวันอีดเพราะวันอีดมันไม่ใช่เทศกาลการขอโทษเข้าใจไหมบางคนไม่เข้าใจวันอีดคือต้องมาอัพอะมาอัพขอหลังจากนั้นด่ากูเฉยเลยนินทาเฉยเลยมีไหมมีไหมครับอินเนอร์นี่ได้มุมซ้ายผมนี่คราวหน้าต้องมานะนี่นะอันทำดีแล้วอินเนอร์นี่ผ่านนะอินชาอัลเลาะห์เลยบอกฟีลลิ่งได้นะนี่บอกว่าไม่ใช่เทศกาลขอโทษคือเราเจอวันอีดมันมีความสุขใช่ไหมฮะเราก็เอาละอาจจะมีล่วงเกินอะไรขอมาอัพคือมาอัพแล้วเนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงด้วยนะไม่ใช่มาอัพแล้วก็มาอัพหลังจากยังไม่หมดวันตะชรีกเลยเล่นเอาแล้วไม่ใช่นะครับพ่อแม่อย่ารอขอโทษวันอีดอย่ารอขอโทษวันอีดนะขอโทษท่านเลยเวลาเรารู้ตัวว่าเราผิดพลาดอย่ารอเพราะวันนี้ท่านหลับพรุ่งนี้อาจจะไม่ตื่นอีกเลยก็ได้นะครับพี่น้องและถ้าคนไม่ตื่นคือท่านหรือพ่อแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายยังไม่ทันขอโทษถ้าพ่อแม่ไปก่อนโอกาสพี่น้องจะขอโทษท่านแต่ถ้าท่านไปก่อนผมเชื่อว่าแม่ยกโทษให้ท่านแน่นอน
แต่อย่ารอนะครับพี่น้องขอโทษท่านนะไม่คุ้มนะครับพี่น้องเราดีกับคนทุกคนแต่เลวกับคนคนนี้คนเดียวเลวกับพ่อเลวกับแม่ผิดพลาดขออภัยท่านขอมาอัพท่านชาลอนะอย่ารอไปกอดกูโบพี่น้องเพราะกอดกูโบไม่อุ่นเหมือนกอดแม่เป็นๆ นะพี่น้องจูบกูโบไม่มีความสุขเหมือนจูบแม่พ่อที่ยังเป็นๆถึงแม้พ่อแม่จะไม่ใช่มุสลิมจะเป็นต่างศาสนิกก็ไปหาท่านไปจูบไปกอดมีครอบครัวหนึ่งลูกเข้ารับอิสลามแต่ยังไปทำดีกับพ่อแม่ตลอดสุดท้ายพ่อแม่ก็รับอิสลามด้วยนี่ฮะอัลลอฮ์ไม่ยอมไม่ตัดขาดถึงแม้จะเราเป็นมุสลิมแล้วเขาไม่ได้เข้าหน้าที่เราต้องไปดีตลอดทำดีตลอดกับท่านยกเว้นเรื่องศาสนาแค่นั้นเองนะครับอย่างอื่นทำดีหมดอย่างน้อยให้เขาเห็นว่าอิสลามไม่ได้พรากลูกพรากแม่เขาอินชาอัลลอฮ์นะครับเตือนตัวผมด้วยพี่น้องนะคืนนี้วันนี้ผมก็ด่าตัวเองไปเยอะเหมือนกันนะด่าตัวเองด้วยแล้วก็ด่าพวกท่านด้วยนะแล้วก็ด่าคนในไลฟ์ด้วยเราด่าซึ่งกันและกันนะเพื่อจะได้ตระหนักและจะได้เปลี่ยนแปลงตัวเองชาลอนะชาลอนะเราไม่ได้สายเนื้อต้องดุเนื้อวัวนะพี่น้องเดี๋ยวพูดไม่จบนะคลิปมันยังตัดกันได้ด้วยประมาณสายเนื้อนี่ยุ่งเลยนะสายเนื้อวัวนะอยู่กับมีดกับขวานกับอะไรก็จะต้องใช้ตรงๆนะพี่น้องให้ชัดเจนให้เข้าใจง่ายๆชาลอนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์หกโมงกว่าเดี๋ยวต้องเดินทางต่อเลยนะไปริยาดิสซุนันนะพี่น้องชาลอถ้าพี่น้องมีโอกาสก็ไปได้นะครับจับ GPS ไปเองเพราะผมบอกทางไม่ได้นะยังไงที่นี่เจอกันใหม่ชาลอเดือนหน้านะมานะวันที่7กันยายนวันจันทร์นะครับวันนี้ก็หลังอิชานะครับหลังอิชาอันนี้มือกล้องตากล้องนะครับไม่ใช่มือปืนผมนะครับวันนี้ส่งแกได้ก็สองทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งประมาณนั้นก็หลังอิชากรุงเทพรู้สึกจะเลทใช่ไหมครับประมาณสองทุ่มครับก็ประมาณสองทุ่มสามห้าประมาณนั้นชาลอยังไงก็วันนี้ผิดพลาดประการใดขอมาพี่น้องทุกท่านนะครับขอให้เราได้เจอกันใหม่ในสนามดาวะและสวรรค์ชั้นฟิตดาวส์กันทุกคนอามีนจะซากะลอครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์